างด้านเบลล่าราณีค่ะออกมาเปิดใจนะคะว่าพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่แล้วค่ะแล้วก็เปิดสเปคแบบชัดๆด้วยหนุ่มๆคนไหนมีสเปคตามนี้เตรียมจดไว้ให้ดีๆค่ะเธอคนนี้นะต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งปังงานพรีเซนเตอร์ก็เข้ารัวๆเลยชนิดที่แบบว่ากระแสความปังมีเข้ามาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นละครที่กำลังฮิตอยู่อย่างเรื่องพรหมลิขิตใช่ไหมคะจนเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองบางคนติดงอมแงมไปแล้วค่ะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้ากันตลอดนะคะท่ามกลางแฟนๆที่จับตามองในเรื่องของรักครั้งใหม่เหมือนกันว่าหนุ่มคนไหนที่จะโชคดีได้เข้ามาดูแลหัวใจของเบลล่าล่าสุดเธอเองออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักแล้วนะคะผ่านทางรายการยังไงไหนเล่าซึ่งงานนี้เธอก็บอกเหมือนกันค่ะบอกว่าตอนนี้เธอโสดสนิทเลยพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่แต่พอไปถามถึงสเปคผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าเองเนี่ยก็เปิดเผยว่าเบลล่าชอบคนที่ต้องสูงนะเมื่อก่อนอาจจะเข้มๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้ขาวได้ไม่ว่าจะยังไงขาวได้โอเคแหละภายในเป็นคนที่ต้องอบอุ่นด้วยมีความเฟรนลี่รักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงๆแล้วเบลล่าไม่ต้องดูแลฉันนะเป็นคนไม่ต้องดูแลฉันแต่คุณต้องเติมเต็มทางใจให้ฉันเพราะว่าเบลล่าดูแลตัวเองได้อยู่แล้วซึ่งเบลล่าเนี่ยก็เปิดเผยว่าแอดแท็กกับคนที่บุคลิกดีในภาพรวมเพราะว่าต้องมองหน้ากันชอบคนที่จิตใจดีนึกถึงคนอื่นไม่จำเป็นต้องโตกว่าคนที่อายุน้อยกว่าบางทีอาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าเราก็ได้ใช่ว่าเราจะมีมากมายถ้าเจอคนที่ใช่ก็อยากจะสร้างครอบครัวละโสดมาสักพักเนี่ยก็มีความสุขดีได้ไปนู่นไปนี่ได้เจอเพื่อนเจอคนใหม่ๆแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวพาตัวเองออกไปที่ใหม่ๆแล้วก็ชอบคนที่ไม่คิดมากไม่ขี้หึงส่วนตัวเป็นคนเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่มันก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนอาจจะเจอบางคนอาจจะไม่เจอเราไม่รู้ว่าทำบุญทำกรรมกันมามากแค่ไหนจะไปต่อกันได้หรือเปล่าส่วนคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ชอบคนที่เข้ามาแบบรุกนะคะเธอบอกว่าไม่ชอบเลยอาจจะต้องค่อยๆเข้ามาหาการค่อยๆลองคุยกันก่อน DM เข้ามาได้แต่ต้องไม่รุกเกินไปไม่ใช่แบบชอบเธอนะอยากจีบเธอนะคือผู้หญิงอ่ะบางทีไม่ชอบคนรุกเกินไปใช่ไหมส่วนมากเนี่ยถ้าจะมีโอกาสได้คุยกันต้องได้เจอกันก่อนแบบพี่คนเนี้ยที่เจอกันที่งานนี้นะครับอะไรทำนองนี้อยากเจอกันแบบฟิลนั้นมากกว่าไม่ใช่แบบตั้งใจขนาดนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าคาดหวังจะเจอคนที่สามารถเข้าใจเราได้อยากมีเพื่อนคู่คิดอะไรแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าหนุ่มๆคนไหนนะคะที่ประทับจิตประทับใจแล้วเช็คดูว่าเอ้ยเราก็มีตามนี้อ่ะเขาไปงานที่ไหนก็ลองไปแวะไปเวียนไปเดินผ่านให้เขาได้เห็นหน้าเห็นตาไม่ใช่จู่ๆไปเธอเราชอบเธอนะแบบนี้ก็มันก็น่ากลัวเกินไปนะคะเอาเป็นว่าก็ลองดูค่ะ